Ah, malas. Nih. Hmm. Okey. Ha. Ah. และนาะอรายาแชร์เลยนะครับรอผู้คนเข้ามาดูก่อนอมาแล้วหนึ่งคนสวัสดีครับอ่าแชร์มาดูไพ่ฟรีครับ สั่งตรงจากโคราชอ่ะอรารยาเสียงดีไหมอ่าคุณหมอคุณหมอหมอไพ่อ่าหมอไพ่เขาเขาไม่ให้ใช้คําว่าหมออ่ะหมอไพ่หมอไพ่พ,พูดหน่อยครับเสียงเป็นไงสวัสดีครับผมพัทยิบสีโคราชนะครับวันนี้ตักทายนะครับพักทายกันนะครับพัดยิบสีโคราชนะครับเข้ามาห้าคนแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะเรารอแป๊บหนึ่งหกคนนะครับรนะครับ พูดไปก่อนบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับเรามาเช็คดวงกันสบายๆนะครับเช็คดวงกันสบายๆท่านใดมีคําถามอะไรนะครับศาสตร์และศิลป์ภาคยิ่ซีก็สื่อสารครับสื่อสารบอกได้นะครับนะครับเข้ามาได้ก็ทักทายกันนะครับทักทายกันนะครับท่านที่มีความเชื่อนะครับท่านที่มีความเชื่อก็เข้ามานะครับมาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกัน นะครับมีปัญหาอะไรลองดูทางออกจากศาสตร์หนึ่งนะครับของโหราศาสตร์นะครับก็คือไพ่ยี่สี่นี่แครับนะครับอ้าวอารยาเป็นไงเสียงเป็นไงอ่าเสียงดีนะอ่าเห็นชื่ออารยามาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีครับรัฐดาจันมาสวัสดีเพื่อนผมอ่ารัดาอ่าแป๊บหนึ่งโอ้พอให้หมอพูดเยอะหมอพูดเยอะเกินไปเนี่ยพอพอพอนะพอไม่พูดละอ่าวันนี้นะฮะก็ผม สปอนเซอร์นะให้คุณหมอไพ่พัดเนี่ยนะคือเขาพวกแพทย์สภาเขาไม่ค่อยชอบให้ใช้คําว่าหมอเท่าไหร่ก็ใช้คําว่าหมอไพ่แล้วกันนะพัดนะาพาหลานนะฮะหนูอารยาเนี่ยมามาเที่ยวกรุงเทพนะครับสปอนเซอร์ค่าเดินทางอะไรต่างๆทั้งหมดเลยเช่วยบอกหน่อยภาพเป็นยังไงนะฮะนี่คุณติวรัตมาแล้วคุณติถามมาได้นะครับไม่ต้องกดอะไรงั้นนะถามมาได้ทุกอย่างาวันนี้ก็เลย ถือโอกาสนะฮะมาช่วยกันประชาสัมพันธ์คุณติวรัตนนะฮะฝากเขียนนิดนึงภาพเป็นยังไงกระตุกไหมสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างอ่พัดพูดเลยจำได้ไหมจติดได้ไหมคุณวรัตน์นี่ไงวรัตน์พวกญาติของต้อมไงต้อมอยู่พระรามสองอะ่ะ พี่ขับมิซูอ่ะขับมิซูฮะคนแต่งรถที่เก่งที่สุดในเมืองไทยอ่ะคนแต่งรถเนี่ยพิติไงคนตกปลาเก่งด้วยนะอ๋อนะครับผมอ่าฝากกันไลฟ์ฝากกันแชร์ทํายังไงแล้วเนี่ยผมผมจะแชร์ให้เพื่อนเนี่ยนะครับพิตีสวัสดีพี่พี่เป็นไงบ้างเห็นก็มีหมาวีทั้งหมาวีทั้งแมวเลยนะที่บ้าน แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นถ่ายรูปตักตกปลานะครับประมาณนั้นนะครับสวัสดีนะครับนะครับคุณเยาวรักษใช่ไหมครับสวัสดีครับผมครับมีคําถามถามได้นะครับมีคําถามถามได้นะนะครับนะครับวันนี้นะครับดูดวงนะครับดูดวงยิปซีฟรีนะครับนะครับจาก อาจารย์เป็นสปอนเซอร์ให้นะครับจากโคราชนะครับทุกอย่างนะอาจารย์ดูแลให้เป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างนะค่าเดินทางทุกอย่างนะครับนะครับอาจารย์จัดการให้หมดเลยนะครับมางานนี้นะครับมาดูดวงฟรีกันครับมาดูดวงฟรีกันครับครับผมอ่าโอเคภาพและเสียงเป็นไงครับภาพและเสียงเดี๋ยวครับโอเคไหมภาพและเสียงอ่ะแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวนะ บอกว่าภาพและเสียงไอ้นี่มันไม่ลงเท่าไหร่อ่าชัดเจนชัดเจนอ่าพูดไปพูดไปเลยครับครับคุญชัยพัฒนาวันนะครับชัดเจนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชัดเจนครับครับออธิบายไพ่แต่ละดวงไพ่แต่ละใบเป็นยังไงนะครับในลักษณะของไพ่ยิปซีนี้นะครับไพ่ยิปซีคืออะไรครับไพ่ยิปซีเนี่ยก็คือเป็นไพ่ของนะครับเป็นไพ่ที่เป็นไพ่เขาเรียกว่าอีก ภาษาก็คือเรียกว่าไพทาร์โลครับในสมัยก่อนนั้นมีประมาณย2ิบสองใบนะครับแต่พอมาปัจจุบันเขามาเพิ่มนะครับมาเพิ่มเป็นอีกห้าสบกใบรวมเป็นเจ็ดสิบแดใบนะครับซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนนะครับก็คือชาวยิบซีเขาเร่ร่อนหะเร่ร่อนไปอ๋อพวกยิบซีใช่ไหมใช่ครับเร่ร่อนไปช่วครับจนเข้าไปดูในถึงชัดเจนขอบคุณครับภาพและเสียงชัดเจนอ่ะแล้วแล้วแล้วยังไงครับไปมายังไงดี่เพิ่งรู้จักกันเห็นบอกว่ามีความเชื่อ ความศรัทธาในไพ่เลยนะครับผมดูสักอันได้ไหมเขามีมีพิธีการยังไงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ไม่ไปละเมิดความศรัทธาคุณไงครับผมสมมติสมมุติอ่าอ่าอันนี้อันนี้อ่าคุณหมออธิบายหน่อยอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเดะซันนะครับไพ่เดะซันนะเดะซันเนี่ยฮะเดะซันอพอลโลนะครับจริงๆมันเป็นตำนานเทพนะครับถ้าเราเคยดูหนัง โบราณเก่าๆนะครับก right ็จะมีเทพต่างๆนะครเขาก็มาปรับมาประยุกต์แล้วมาสื่อสารนะครับทางไพ่โดยการวาดไพ่นะครับการวาดไพ่ผ่านอ่าร์เมราคอนแมนสมิธนครับไพ่นี้จะเป็นสําหรับต้นๆที่พาร์เมราคอนแมนสมิธวาดไว้ใครครับพาร์เมราสมิธพาร์เมราคอนแมนสมิธเนี่ยก็คือเป็นนักวาดภาพตำนานนะครับตำนานคือเป็นนักวาดภาพแล้วก็สมัยก่อนนางก็เป็นอ่าแสดงละครเวทีนะครับแสดงละครเวที น,นางก็เป็นเจ้าของอผู้วาดตำนานพระอ้าวคุณติคุณติบอกมาคุณติครับขอวันเดือนปีเกิดขอคําถามมาเลยทดลองหน่อยฮะ,ะไม่มีามมาไม่มีไม,ไ,ไม่มีใครนั่นและของผมดูผมหมดละคุณอ,อุไรพรบอกมาเลยครับอยากอยากดูเรื่องอะไรอลองดูครับลองดู ลองมาดูกันนะครับนะครับสบายๆถามกันง่ายๆสบายๆายนะครับคำถามง่ายๆทีสิท่านนะสิบเอ็ดท่านเอาลองถามมาเลยครับว่าเรื่องอะไรจะมีเลือกตั้งไหมไอ้นายกเมื่อไหร่จะไปนะครับทําไมหน้าด้านจังปีหน้าน้ําจะแรงไหมเออปีหน้าน้ําจะแรงไหม,หน,น,ะไหมนะครับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงค้าขายดีไหมอะไรส่วนใหญ่คําถามเวลาคนถามที่ คุณหมอไพ่พัดเนี่ยดูนี่คือถามเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อันดับหนึ่งก็ยังเป็นเดิมๆครับเรื่องของความรักนะครับอลองลงมาก็คือเรื่องของปัญหาการเงินนะครับแต่ในชว่วงสองสามอย่างที่ 1, 1> ครับแต่ในช่วงสองสามปีนี้ต้องบอกตรงๆเลยกวาการเงินกับความรักคู่กันมากนะครับประมาณนั้นซึ่งสมัยก่อนการเงินจะน้อยมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยเราด้วยประมาณนั้นเอาแล้วส่วนใหญ่เวลาเปิดความรักเนี่ยคุณหมอเปิดได้ไพ่อะไรเออ อันนี้ไม่ไม่ได้ดูของผมเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องดวงม็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูกันหลังใหม่นะส่วนใหญ่จะเปิดได้เวลาเวลาจากประสบการณ์นะครับเวลาเราดูไพ่เนี่ยมันเหมือนกับมีจิตมันมีการสื่อสารของไพ่อยู่แล้วคนที่ดูเรื่องของความรักเนี่ยจะได้ไพ่ที่เป็นเกี่ยวความรู้สึกคือถ้วยนะครับถ้วยสัญลักษณ์ของธาตุน้ํานะครับธาตุน้าธาตุน้ำแปลว่าความรู้สึกนะครับถ้วยอันไหนฮะช่วโช่วยชวยอนไหนนะครับให้ถ้วยนะครับธาตุน้ํานะครับ ซึ่งจริงๆแล้วฝากแชร์นะครับฝากแชร์นะอันนี้นะครับส่งตรงจากโคร่าเลยนี่นะครับนี่ลักษณะช้วยนะครับถ้วยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่มักจะขึ้นครับคนเราถามเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของความรักจะขึ้นมาแปลกๆนะครับเรื่องถ้วยเรื่องโลเฟอร์นะครับนี่คือลักษณะใช่หมอ่ะงั้นผมถามผมถามครับผมถ้วยอันเนี้ยหมออ่านว่าไงเอสออสครับไม่เอ่อการตีความถ้วยอ๋อการตีความไม่เลิก ถ้าเป็นไพ่อย่างนี้นะครับอ่าจริงๆไพ่มันกมม็มีมีมีทั้งสองด้านนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว80%มักจะเป็นในด้านที่ดีนะครับด้านที่ดีด้านที่ดีคือลักษณะของอความสุขความรักสวยงามความรักที่มีโอกาสอย่างบางคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วมีโอกาสแฟนจะซื้อของให้ความรักที่เต็มไปด้วยความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างลูกดวงอาจจะถามว่าคนนี้ใช่คนที่รักเราไหมถ้าไพ่ขึ้นมานี้ก็ใช่ครับประมาณนั้นนะครับการงานคุณอุไรพรถามว่าการงานคุณหมอต้องต้องขออะไรคุณอุไรพรคุณอุไรพรครับลองดูนะสนุกสนุกครับฟรีครับลองดูง่ายครับเอาวันเดือนไม่ต้องกันไไม่ต้องหรอกนะครับเาเริ่มเลยครับเอาคนแรกคนแรกของการงานบอกสถานภาพนิดนึงนะครับว่าต้องสลับไหมการงานบอกสถานภาพนิดนึงนะครับว่าสถานภาพตอนนี้ ทำงานอยู่หรือว่าว่างงานนะครับผมไม่ทราบตรงนี้โอเคถามเลยนี่คุณอุไรพรครับอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะเพราะว่าดีเลยหน่อยครับผมครับคือถามว่าถ้าไม่ถามเลยแล้วผมตอบได้ไหมมันจะตอบเป็นอะไรที่กว้างมากนะครับมันเป็นการที่หวานแหนะครับเช่น จะไปขายก๋วยเตี๋วดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าจะไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋วดีไหมสมมติสมมติมมตใ,ชใช่ไหมฮะแต่แต่ส่วนใหญ่คนคุณลูกดวงที่เข้ามาก็จะถามกว้างนี่แหละครับผมก็บอกว่าเจาะนิดนึงได้ไหมว่าถามเพราะบางคนไม่ได้มีงานค่ะบางคนที่ถามเรื่องการงานไม่มีงานอาตอนนี้มีงานอยู่ไหมแล้วจะได้งานจะเปลี่ยนงานจะดีไหมหรือว่ายังไม่มีงานแล้วไปสมัครจะได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับต้องถามให้ชัดเจนนิดนึงครับพอให้รู้รูปร่างนะครับตรงนั้นนะครับขายของเขาบอกขายของครับ ขายของขายของขายของดีไหมช่วงนี้จะขายของดีไหมคุณหมอลองถือช่วยนะครับ justice เนี่ยผมมองดูนะครับผมมองดูถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแต่ถามว่าอของตรงนี้มันอาจจะมีในเรื่องของความถูกต้องหรือเรื่องกฎหมายเข้ามาด้วยขายของประเภทไหนหนอครับนั่คือสิ่งที่บอกไว้ทําไมเป็นรูปกษัตริย์แล้วก็ถือดาบใช่ไหมแล้วก็เขียนว่า justice โดยส่วนใหญ่ justice เนี่ยมันแปลว่ากฎหมายอยู่แล้วหรือแปลว่าความยุติธรรม นะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยประเด็นส่วนใหญ่ที่ผมดูนะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นบุคคลนี้อาจจะก้องเกี่ยวกับกฎหมายในระยะนี้ก็ได้นะครับหรือมีอะไรที่ผัวพันเกี่ยวกับกฎหมายแต่ถ้าบอกว่าไม่มีอะไรผัวพันเลยมันหมายความว่าอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูฟรีเนะหมอวันรับลักษณะหมายความว่าลักษณะของไพ่ตัวนี้มันบอกว่าจะทําอะไรให้ดูเอกสารให้ดูของที่ขายว่าถูกต้องไหมผมเจอบ่อยนะครับ ทเราเจอบ่อยยกตัวอย่างง่ายๆของที่เขาขายขายอยู่ให้ขึ้นจัสติกแต่พอรูไพ่พ่วงขออนุญาตที่เอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยฮะไพ่พ่วงว่ากันยาวๆเลยไพ่พ่วงขึ้นมาดาบสวัสดีคุณนิตยาครับคุณนิตยาคุณมิ้นแฟนเก่าคิดยังไงกับเราค้ะโอดเริ่มมาถามกันละนะครับครับผมพอไพ่พ่วงขึ้นมาดาบนี่มันหมายความว่าอย่างไรครับสิ่งของนั้นอาจจะมีปัญหาหรือสิ่งที่เราขายอาจจะมีปัญหาแน่นอนนะครับผมประมาณนั้นคุณ m IT มิ้นท์แฟนเก่าคิดยังไงกับเราค่ะอ๋อ ดูให้หน่อยขอขอขออายัดท่านแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจะตกใจเพราะมีขุมต,ต,ตัวอย่างนะครับทุกอ,อย่างนะครับผมขอเปิดไพ่ขยายอีกใบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับอ๋อันนี้อันนี้ให้คุณอุไรพรที่ไมัมนขายของอ่า ขายของช่วงนี้นะครับผมบอกเลยครับบริหารจัดการในเรื่องของการค้าขายและเรื่องของการเงินให้ดีก่อนนะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นิดหนึ่งถ้วยไปว่าความรู้สึกธาดน้ําบวกกับจัสิกอย่าให้ใครยืมเงินนะครับแล้วก็อย่าทำอนิกรรมสัญญาอะไรที่เราเป็นลักษณะของการคาประกันอ่านี่ของคุณอุไลพรต่อไปคต่อไปคุณ MIT ครับมิ้นแฟนเก่าคิดยังไงกับเราคะอ่า แฟนเก่าค right? hmm. ิดย so ังไงกับเรานะคะนะครับกินคอมเมนต์เลยนี่แฟนเก่าคิดยังไงกับเราผมไม่ใช่แฟนคุณมินนะครับอ่าดูกันสนุกสนุกครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนะครับนะครับขออนุญาตเห็นนะครับวันนี้ดูฟรีครับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นดูฟรีครับย้ําว่าฟรีครับผมอันนี้คืออะไรครับหมอหมอไพ่ครับหมอไพ่อนุญาตดริงนะครับ ลักษณะแฟนเก่าคิดยังไงเมจิเชียนครับเมจิเชียนเมีจิเชียนเนี่ยภาพเปลียนเสมือนนะครับผู้รอบรู้หมอแอคเซนต์หน่อยเมจิเชียน the magician เดือมแม่จิคเชียง thank you to h e r นะหมอนะนายก thank you to h e r นะครับไม่ใช่ thank you to here นะครับ here นะครับโอ๊้เริ่มมาแล้วเอาคุณหมอแฟนเก่าคิดยังไงครับแฟนเก่าคิดยังไงนะครับผมบอกว่าความไม่แน่นอนนะครับแต่ดูง่ายๆนะครับว่า เมจิเชนมีทั้งเมจิเชนดีและเมจิเชนไม่ดีครับมันจะมีอินฟินิตี้หาที่ทีสสุดไม่อยู่บนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะอินฟินิตี้หมายความว่าหาที่ทิ่สุดไม่แปลว่าเขาสามารถพูดคุยกับเราได้มาสามคำถามแล้วนีคือสิ่งที่บอกไว้นะแฟนเก่าคิดยังไงครับผมบอกว่าเขาอาจจะเป็นมิตรกับเราได้วิธีการถ้าเขาจะทุ่มเทเราเขาจะแสดงอาการตรงๆแต่ถ้าเขาสองทางก็เป็นไปได้นะอารยาช่วยตอบได้ไหมลูก ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเขาเต็มที่กับเราไหมถ้าไม่เต็มที่กับเราก็แปลว่าเขาเป็นคนที่จับสองทางหรือเป็นคนที่ไม่แน่นอนนะเพราะว่าเมดเชนมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับกินกล้วยเหรอจับสองทางกินกล้วยอยู่พักหนึ่งไปพักใช่ครับคืออะไรก็ได้โอเคโอเคอะไรเงี้ยอะไรก็ได้อ่ะต่อไปต่อไปคําถามต่อไปครับของคุณไทเทนของที่วารัตครับคุณเติ้ลถามว่าค้าขายครอบครัวค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงช่วงนี้ครับ ในอนาคตจะเป็นยังไงขึ้นปี63จะเป็นยังไง The M Place นะครับโอ้โ oh, หแปลว่าประชินของจักรพรรดิเนาะระินีของจักรพรรดิเนะี่ยขายก๋วยเตี๋ยวถือว่าดีนะครับแต่มีข้อแม้หน่อยนะครับร้านต้องสวยงามร้านต้องสะอาดอแล้วก็ต้องทําการตลาดนะครับทำการตลาดบุคคลที่ทําการตลาดได้คือหนึ่งปากเราเองนี่ครับทำการตลาดโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ทําการตลาดอกับ อ่าบอกต่อการบอกต่อต้องใช้ปากเป็นเอกนะครับตรงนี้นะครับอันนี้อันน,น,นี้ผมจะแอคเซนต์ให้ถูกเลยเขาเรียกว่า the empress the empress, the empress นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ emperor ถ้าเพศหญิงก็ empress, empress นะครับวันนี้รเรามา นิติศาสตร์มอสยามเราแอคเซตนให้ถูกเลยนะครับ thank you to here นะครับ to here เอ้ย to here นะครับอะต่อไปนะครับอ้าวหมอเอาเป็นว่าฟันทงดีนะครับแต่ว่าจัดการให้สาอาสะอาดร้านอาหารคุณนกคุณนกครับคุณนกเพนพิชาศีหบันครับขอบคุณคาถามถามเรื่องสุขภาพอ่าคุณนกเรื่องสุขภาพตอนนี้ผมไม่รู้สารภาพเราเป็นยังไงนะครับถ้าสารภาพถ้าสถาภาพดีอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าสถานภาพไม่ดีมันหมายความว่าอย่างไรมันขึ้นมันขึ้นเป็นอศัศวินควบม,ม้าถือม้าหมายความว่า Night, เราต้องดูแลนะครับวันส s, uh, <Night> <S, <Night of> <S w a n ส s นะครับ,ค,รบคือสุขภาพเราเนี่คิดบวกได้บวกคิดลบได้ลบต้องคิดบวกนะครับแล้วต้องเคลื่อนไหวทาอย่าอยู่กับที่นะครับไพ่ตัวน,นี้นะครับมีโอกาสก,ก็ถ้าคนไหนเชื่อในศาสนาก็ทําบุญตามศาสนาก็ได้ไหรือเคลื่อนไหวหรือทําบุญตามบุญก็ได้คำถามคุณนิตยายังไม่ได้ถามยังไม่ได้ตอบเลยเอะแฟนจะกลับมาคืนดีไหมคะอันนี้ถามยัง อย่างอ่าโอเคโอเคอ่าคุณคุณนิตยาครับหกถ้วยนะครับจะเป็นอ่าผู้หญิงชนถ้วยกันนะครับไปได้สองนายนะครับแต่นายหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่หมอคนอื่นจะแปลอย่างนี้นะครับคือว่ามีโอกาสได้เจอมีโอกาสกลับมาอืมอันนี้ของคุณนิตยานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแต่ผมขอขยายนิดนึงนะครับเอาเลยขยายว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครับบางตำรานะครับขยายเพิ่มนิดนึงครับบางตำราให้ขึ้นสิบอย่ยงส่วนตัวผมแล้วถ้า บางครั้งนะครับบางครั้งบางคนะอีก20%อดีกว่าใะ20%บางคนหมายถึงว่าติดผู้หญิงที่หน้าตาสวยผู้แต่เอาเอกเ,เอาใจแล้วน่ารักแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะมีกระต่างด้วยก็ได้บางตำลาานะครับ นะครับกับเข้าข้างเราแต่วิธีการอ้าวแล้วยางนี้ดูยังไงครับให้ดูระยะนี้ครับสาถึงสี่เดือนนี้เขาจะกลับมาดีกับเรามากมากไหมถ้าสามสี่เดือนนี้ไม่กลับมาดีกับเราพยายาพิมพ์ด้วยลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอถ้าสามสี่เดือนนี้ไม่กลับมาเราดีมากๆแปลว่าเขามีผู้หญิงหน้าตาตะมุตมิอยู่นะครับประมาณนั้นหมอตะมุตมิแปลว่าอะไรน่ารักน่าเอ็นดูคําถามต่อไปเมื่อกี้ก็ถามมาแล้วอันนี้สหายกัน คุณเมย์แดงกาลสินรักนายกทักษิณดีมากนะกดไลค์กดแชร์นะถามว่าเปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่ค่ะอาจารย์จะขายดีไหมคะตอนนี้ค้าขายไม่ดีเลยค่ะคุณหมอไพ,พัดตอบเลยครับคำถามประโยคนี้ผมเจอคนถามเยอะมากช่วงนี้มากกว่าเรื่องของความรักเรื่องของการค้าขายนะคะเรื่องของการเงินด้วยนะครับมาดูตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับ อ่าขออาญาขออนุญาตนิดนึงนะครับเขาเลยผิพลาดเองแบบนี้นะครับการค้าขายนะครับอัตาหิอัตโนนาโถต้องคิดว่าตัวรอดนะครับอย่าอยู่นิ่งครับต้องดูอ่อพฤติกรรมพฤติกรรมของคนและสังคมนะครับผมคิดว่ายังไงก็รอดการค้าขายแต่ถามว่าดีไหมยังไม่ดีแน่นอนนะยังไม่ดีแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันพอประคอประคองไปได้ถามว่าคนถามอีกนะว่าแล้วทําอย่างอื่นได้ไหมทําอะไรก็ได้ที่ต้นทุนที่ยังไม่ค่อยสูงมากพอทําได้หรือใกล้เคียงกันจริง อันนี้คําตอบคุณเมย์แดงมีมีขยายต่อไหมฮะยืยกขายน้ําอ่าขยายขยายนิดนึงนะครับว่าอะไรละที่คนกินคู่กันน้าได้อะไรที่คนกินคู่กับน้านั่นคือนะครับบางคนนะเขาขออนุญาตนะครับและแต่ละแลต่ละโทรศัพช่วยําช่วยนะครับบางคนนะครับขายส้มตํากับน้ําออนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ถ้ามีชายหญิงหรือขายลูกชิ้นกับน้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคือหมายความว่าอยากขายอย่างเดียวถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับคิงอ King of f i r ฟนะครับอยากอยากขายอย่างเดียวนะครับ เพราะขิงเอครับขีปนาวุธนะอันนี้ก็น้ำครับคับน,นี่แปลว่าน้ําอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คืออย่าขายอย่างเดียวครับอย่าขายอย่างเดียวครับหมอมีคนถามา่าหมอหมอไพคะัะคนข้างขชื่ออะไรหมอตอบหน่อยครับคนข้าง <laughs> ข้างเลยครับออดริ่งเรอครับคุณไตเติ้ลคุณไตเติ้ลของที่วารัตถามหมอหมอพัดคะคนข้างขงชื่อชื่ออะไรครับหมอไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะเอาคุณหมอตอบหน่อยครับคนข้างข้าคนข้างข้างคือนะครับชื่ออาจารย์เอกชัยนะครับนะครับอาจารย์เอกชัยนะครับนะครับ หลายคนก็ถ้าเปิดทีวีบ่อยน่าจะเจอนะครับนะครับแสดงว่าคุณไตเติลไม่เปิดทีวีสิครับแต่ว่านี่เลยติดตามนะครับสวัสดีคุณหมอเอกชัยโอ้ไม่ใช่หมอเอกชัยครับผมลูกจ้างนะครับคุณไตเติลไตเติลถามเลยนะครับผมเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับนะครับอ่านะครับอาจารย์เอกชัยมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่นะครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเขา Google ปุ๊บนี่เจอยาวเลยนะครับรายละเอียดนะครับนะครับอืม คุณธวัชชัยบอกสวัสดีค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราถามยังครับคุณคุณนิตยาถามว่าแฟนที่แยกกันอยู่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกไหมคะจากคุณฟาว่ายมาหนึ่งทียังไม่ได้ถามเนาะผมเห็นคนถามตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่แน่ใจคนเดียวแต่คนเข้าไปเยอะเดี๋ยวเลื่อนดูนิดนึงครับผมอคุณธวัชชัยบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามรอบเลยนะครับสวัสดีคุณหมอเอกชัยว้าลยาลองดูคําถามของว่าใช่คนเดียวกันไหมลูก แชร์ออให้ให<ม>แล้วนะคะขอบคุณคุณเมย์แดงกาลสินคือคืออันนี้นะครับปกติเพจผมเนี่ยผมไม่ได้ทําเรื่องเกี่ยวกับหมอดูไพ่นะครับแต่ว่าก็รู้จักกันนะครับแล้วก็เจตนาลมของผมเนี่ยก็คือให้หลานหนูอาร,รยาเนี่ยเขาได้มาเปิดหูเปิดตาในกรุงเทพนะครับผมก็สนับสนุนค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็ดูดวงดูไพ่ pe, ดูอะไรเสร็จแล้วเขาก็ไปเที่ยวอะไรของเขานะครับก็เท่านั้นนะครับภาษา ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก collaboration นะ collab คนไทยพวกยูทูบเบอร์จะเรียก collab 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 คือ coll ไม่ใช่ collab นะ collaboration คือการร่วมกันหมอไพ่พัดเขามีเพจของเขาผมมีเพจของผมของผมเนี่ยก็จะพูดอย่าเรื่องการบ้านการเมืองกฎหมยายอะไรต่างๆนะครับหมอเขาก็จะพูดอย่บเรื่องของการดูดวงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแมวจรจัดใช่ไหมครับนะครับ,รบก็เลยมา collab กันในในโอกาสนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเที่ของเขาแล้วกลับโคนาดไปนะครับ อ่ะมีคำถามค่ะเอ้ยไม่ใช่คำถามนะครับคุณไตเติ้ลเขียนมาบอกว่าหล่อมีชาติตระกูลมากค่ะนะคะอันนี้คงชมโอเคอ่ามีคำถามมาแล้วคุณ u n t i t ครับถามว่าวันที่สามสิบเอ็ดขึ้นบ้านใหม่ดีไหมคะอ่าผมว่าเป็นวันดีนะเป็นวันสุงท้ายนะครับสามเอ็ดท่านว่าหรอครับครับเป็นวันดีวันสุงท้ายนะครับอ่าต้อมนิวัตห้าสี่มาแล้วน่ะต้อมมาแล้วเอาตอบคุณอันทิตก่อนครับผมช่วยช่วยนะครับ ก็คือ19เดอะซันะครับอพอลโลนะถือว่าขึ้นบ้านใหม่เฮงเฮงรวยๆปังปมีความเจริญก้าวนาผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยอ๋อเดอะซันเดอะซันนี่คืออะไรฮะเดอะซันคืออพอลโลเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับทั้งหมดอ๋อเหรอใบอ๋อจริงๆเหรอใครได้นี้อ๋อนี้เหรออันนี้ย้ำนะอันนี้ผมเพิ่งรู้มันเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยใช่ครับอ๋อ ไพ่ตัวนี้นะครับหมายความว่าการเริ่มต้นใหม่หรือการเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วใครได้ไพ่ตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับนะครับทุกเรื่องนะครับอยู่ที่คาถามด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับอเขาบอกว่าให้พาอารยาไปไหว้พาเดี๋ยวปล่อยเขาครับปล่อยเขาปล่อยลุงเขานะครับเขาจะทําอะไรนะอารยาอยากไปไหนก็ไปเขาอาจจะอยากไปดูสตาร์ a ั่ก็ได้ปล่อยเขาครับ คือให้เด็กเขาเปิดหูเปิดตาบอาหมอดูต่อครับนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับว่าถ้าขึ้นเดอร์ันเนี่ยตอนเปิดบ้านใหม่เนี่ยได้ได้วางสารไหมครับได้วางสารไหมถ้าว่าเจ้าที่จะทำต้องว่าให้ดีๆทำความสะอาดสะอานนะเพราะชอบความสะอาดมากและชอบสิ่งของสารพระภูมิหรือสารพระพรมสารเนี่ยถ้าบ้านส่วนมากจะเป็นสารพระภูมิมากกว่านะชาวบ้านนะครับ เพราะว่าสารพระพรมิหน่สามาจะเป็นห้างร้านใหญ่ๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนะครับก็ต้องดูกันครับเหมือนล่าหูเหมือนกันบางคนเอว่าบ้านผมไม่มีเลยบ้านผมไม่มีสารพภูมิสารพรภูมิก็ไม่มีอันนี้มเชื่อหระออันนี้เป็นความเชื่อของแต่คนนะแต่ละคนนะยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้อันนี้เล่ากันสู่ฮาฮานะฮะเคยเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินคนไทยบางคนพูดไหมกินเนื้อแล้วหากินไม่เจริ แปลวเลยผมก็เลยบอกว่าผมว่าความเชื่อแต่ละอ่าสังคมแต่ละแต่ละสินฐานแต่ละประเทศมากกว่าผมยกดูอย่างดูใบล่ะเขาก็กินเนื้อไม่เชื่อเหรอซาอุดีเขาก็กินเนื้อไม่เชื่อเหรอคนเรามันมีนะถ้าเชื่อแล้วถ้าเชื่อแล้วมันสบายใจแล้วก็ทาก็ทาไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกแล้วแต่ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับประมาณนั้นนะครับจากนั้นผมบอกว่าอยู่ที่ความเชื่ออย่างบางคนเชื่อแล้วเขาเจอแปว่าเขามีความเชื่อก็เขาทำแล้วเขาทำเจริญนะเพราะว่าผมเห็นคนอยู่ข้างบ้านเนี่ยเขาเชื่อเรื่องของพระแม่คนอิมมาก เรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงๆเนี่ยครับผมว่าถ้าเชื่อแล้วไม่เดือดร้อนใครเช่นถ้าเชื่อแล้วไม่ได้ไปโกงใครไปไปลักขโมยใครก็เป็นเป็นเรื่องของท่านใช่ไหมผมสอนกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแล้วก็ต้องเคารพความเชื่อของคนอื่นนะครับเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้นะบ้านที่เขาอยากจะตั้งสามภพภูมิก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าคุณไม่ได้แบบเอา สามภูมิไปเครื่อนใส่บ้านคนอื่นเลยไปวางไว้หน้าบ้านคนอื่นแล้วเขาขับรถเข้าออกไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับครับครับไพ่เนี่ยก็ผมก็เคารพนะอันนี้ก็พูดต่อหน้านะหมอไพ่เนี่ยผมต้องเรียกหมอไพ่เนี่ยผมก็เคารพในความเชื่อในในความสามารถของเขานะครับส่วนท่านจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยหลอกหรือตรงหรืออะไรนี่ก็ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับอันนี้ยินดีครับยินดีครับนะครับนะครับมีใครถามอะไรอีกไหมครับมีใครถามอะไรตอนนี้ยังไม่มีคุณ เอ่อ UNTIT สีสุพรรณมาขอบคุณค่ะถมซ้ได้นะครับท่านนี้เข้ามาได้นะครับยังไงก็รบกวนฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์นะครับฝากแชร์นะครับถามซ้ําได้นะครับถามซ้ำคำถามใหม่นะครับมาถึงว่าถามปัญหาใหม่ก็ได้นะครับดูไว้นะครับท่านใดแม้ท่านที่ไม่เคยดูดงหรือไม่มีความเชื่อก็มาทักทายกันได้นะครับนะครับนะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมนี่ผมเจอลูกดวงหลากหลายนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ หมอพูดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมผมไปแชร์ในในในกลุ่มผมแป๊บหนึ่งได้ครับได้ครับก็ผมก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมเล่าสู่กันฟังถ้าย้อนไปหลายปีผมผมอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ตั้งแต่นานนะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะผมเพิ่งกลับไปอยู่โคราชนะย้อนไปเมื่อประมาณ15 15ปีที่แล้วนะครับก็ไปรู้จักกับครอบครัวหนึ่งนะครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นหนี้อยู่ประมาณ20กว่าล้านนะครับลนะกว่าล้านซึ่งเด็กคนเนี้ย มามาขอสมัครงานกับผมเพราะว่าเพื่อนเขามาเปิดร้านวิดีโออยู่อะไรที่เราสู่กันฝักนะครับ,รบเปิดร้านวิดีโออยู่อ่อนนุชแถวอ่อนนุชแถวโรงเรียนวัชรธรรมสาธิตนะครับประมาณนั้นนะครับสิ่งที่เล่าให้ฟังคือมันมีเด็กคนหนึ่งตอนใส่คอซองมสามมามาขอสมัครงานเราตอนนั้นเรากับผมก็ยังไม่รับนะครับพออีกสักพักหนึ่งนางประมาณ การกละขึ้นม .4 แล้วผมถึงรับนะอืมอะตอมนิวห้าส54ว่าไงต้อมสวัดีจต้อมที่เล่าสู่กันฟังก็คือว่าน้องถามมาแล้วคุณคุณไทเติ้ลบอกความรัก63ปีนี้เป็นไงคะมีแฟนแล้วค่ะมีแฟนแล้วค่ะคุณไทเติ้ลคุณเติ้ลครับความรักปี63ปีนี้เป็นไงคะมีแฟนแล้วค่ะ the ี i u s นะครับ the sius หรือ the the emperor นะครับ emperor's the e m p e r นะครับ The emperor นี่หมายความว่าอย่างไรครับโดย emperor ก็คือพระจักรพรรดินี่นะครับนะครับผมขอสื่อสารต,ตามไพ่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะสมหวังมักจะดีงามนะครับมักจะดีงามหรือแฮปปี้กับคนที่เรารักเราชอบในปี63นี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับดวงชะตาคนเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ถาวรน,นะครับออขออนุญาตนิดนึงบอกกัแค่ว่าทักทายในในสะเวลาักปัยฉรชระทักทายพีนุสยามครับ่ต่อต่อ ในระยะเวลาปี63นี้นะครับถามฟรีฮะนะครับไพ่ขึ้นเดอะซี d, อุ์กับแฟนที่คบกันอยู่มีโอกาสก้าวหน้าหรือมีโอกาสยินดีหรือมีสิ่งดีงามเข้ามานะครับสร้างสารรค์กก็มีความเจริญนะครับเดอะซิวนะครับเป็นเพลเลอร์นะครับนะครับพี่นุ่ามทํมาานี่พี่นุมพี่นุน่นี่พี่พี่รักกันนะฮะเป็นรุ่นพี่ที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นผู้บริหารใหญ่โตอยูอ่บริษัทแห่งหนึง่งนะครับ เกี่ยวกับเรื่องดนตรีอะไรต่างๆอ่าถามมาพี่นุสวัสดีครับพี่นุนะครับนะครับถามมาครับอันนุพคศยามด้วนะครับอ่าพัชระไปไหนอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนะครับไปตามต่อที่เพจหมอพัดยิบซีโครล่าเลยนะครับแท็กขัางบนไว้แล้วนะนี่เราพูดมา26กว่านาทีแล้วครับผมดีจังเลยขอบคุณมากอ่าพี่นุถามมาแล้วอ่าพี่นุพี่สยามถามว่า จะได้งานใหม่ไหมครับรออยู่โอ้พี่นุเพิ่งจะได้งานมันไม่ใช่เหรออ้าพี่นุถามแล้วครับคุณสยามตอบคุณสยามผู้หญิงรูปหัวสิงโตะนะครับผู้หญิงรูปหัวสิงโตเนี่ยผมบอกว่ามันมีเหตุผลหลายอย่างผมตอบก็น้าท่วมทุ่งพี่นุาทางานกเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามติดตามเครดิตขายของไปแล้วติดตามไม่เข้าใจาตังค์ครับผมบอกตรงๆนะครับทํางานนี้ถ้าทํางานใหญ่จะต้องมีคนที่ประกบเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยงามผมบอกไว้ก่อนนะ ถ้างานถ้างานที่มันใหญ่มากนะครับจะต้องมีผู้หญิงประกบหน้าตาที่สวยงามคอยยิ้มอย่างเดียวก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แต่ถ้าเป็นงานที่มีความสุขว่าอ่ทั่วไปทั่วไปในะงานนี้คือความสําเร็จอยู่แล้วนะครับแต่ความสําเร็จเนี่ยถูกฉลกนะถูกฉลกกับเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้แล้วก็ต้องใช้ความอดทนและใช้ความรู้และว,วิชาการที่ความสามารถสูงมากเลยพี่ก็ทํางานเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับติดตามคือไม่ได้ทวงนี่อะ่ะแต่ว่าขายของไปแล้วก็ก็ โทรไปตามให้จ่ายตังอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ทำหลายอย่างพี่นุนี่เก่งมากแต่แต่แต่เป็นเจ้าพ่อเอ้ยเจ้าแม่เวอร์ซเช่ด้วยพี่นุแต่แต่ผมมองดูนะครับว่าถ้าถ้าเป็นผมนะผมขึ้นอย่างนี้นะถ้าผมถ้าผมทําเกี่ยวกับการอ่าอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้ามีลูกค้าผมพุ่งเป้าหมายไปที่คุณหญิงคุณนายรายใหญ่ๆได้เลยนะถ้าใครขึ้นลักษณะตรงนี้นะอ๋อเหรอครับต้องเอาแบบรวยๆหมอปลายปีนี่ยังเหลือลูกลูกค้าคนรวยอยู่เลยเนี่ย เศรษฐกิจมันขาขึ้นหมดแล้วไงครับขึ้นหน้าผากใช่ครับขาขึ้นหน้าผากเลยหมอตอนนี้หมาแมวจะตายหมดแล้วเนี่ยคุณไทยอาจจะแยกกันเยอะอยู่นะครับแต่ขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่าคุณพี่นุพี่สยามนะรอดห้าพอร์อดพนอ์พี่สยามบอกให้สินเชื่อเก็บเงินหารายได้ให้ที่ทํางานครับอ่ายังไงก็รอดครับห้าพันปอลลาร์นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับแต่ว่าผมดูดวงโดยส่วนใหญ่เมื่อกี้อาจารย์พูดถูกมากเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะบางคนก็หาว่าผมนี่ แบบเหมือนกับว่าเกียรติรัฐบาลรัฐบาลนี้แล้วก็ชอบพูดแซะพูดกันแน่กหนเขาบอกไม่ฮะรัฐมีแต่รัฐบาลนี่แหละพูดแซะคนที่ไม่อยู่นะอันนี้อันเรื่องจริงนะอันนี้ผมพูดจากตัวเองนะก็คือว่าเอา้า คุณเนี่ยที่บริหารคุณบริหารไคุณอยู่กี่ปีแล้วทำไมคุณบริหารไม่ได้คนนั้นไม่อยู่ประเทศไทยกี่ปีแล้วคุณก็มาแซะเขาอยู่นั่นแหละอ้าวคำถามมาแล้วครับตอบเลยอ้าวคุณแพรมคุณแพรมนี่เพื่อนสนิทกันเลยเดี๋ยวนะคุณแพรมมีคำถามที่สองคุณเฉลาบอกนุ่นค่ะสามสิบธันวาคมนี้ถูกหวยไหมคะเอาตรงๆเลยค่ะรอบที่แล้วเก้าเจ็ดอ่าต่อไปคําถามคุณแพรมแปไม้ครับอยู่ที่อํานาจวาสนาและบารมีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะแตถูกไหมซื้อเลยจะถูกไหมหมอถาม่าจะถูกไหมเอาตรงตรง ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าก่อนหน้านี้เราไปไหว้หรือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์ส<ม>ิทมีโอกาสถูกนะครับเ<ม><ม>พราะเป็นไพ่เล็กไม่เนื้ออาคาหน้าเป็นไพ่ไม้งาน<ม>แต่ดวงชะตานี้มีโอกาสถูกหวยอยู่บ่อยๆทั้งนะ<ม><ม>แต่ครั้งนี้ผมฟันธงว่าไม่ชัวร์โอเคอคำถามต่อไปต,อต่อนะอข,ของคุณแทมมันนี้เพื่อนผมคุณแทมคุณแทมเนี่ยเขาทาหลายอย่างเขาทาหลายอย่างบอกว่าเขาควรทําอะไรดีคะตอนนี้ยังงงๆขายของด้วย ซื้อกระเป๋าขายกระเป๋าด้วยเลี้ยงลูกนะครับดูแลสามีนะครับทำข้าวแกงขายนะคนใต้ทําอร่อยด้วยนะฮะอ่าโอเคเข,เขาจะทําอะไรดีครับตอนนี้นะครับผมบอกคุณแพมนะครับอัตตาหิอัตโนโนาโถนี่รักพุทธศาสนาเลยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับคิงถือไม้เ้ขอโทษจีิงนะครับควีนถือไม้คร,ครีสออฟแวนนะเป็นเป็น เป็นผู้หญิงที่เอาตัวรอดได้แต่เราดูเห็นไพ่ไหมฮะไพ่เป็นผู้หญิงที่ผอมหน่อยแล้วก็ไม้เอียงหน่อยคือช่วงนี้ต้องเป็นการประครับประคองไปคราวนี้จะถามว่าจะค้าขายอะไรล่ะว่าจะ<อ>ทาอะไรน,นะครับทำสิ่งที่ไม่ถนัดก็ไม่ได้จะต้องทําสิ่งที่ใกล้ๆตัวที่สุดนะเราถนัดอ,อะไรเราสิ่งทสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดลงแล้วก็ลงทุนอะไรที่ใกล้ๆบ้านส่วนใหญ่ผมเห็นอย่างนี้นะครับ ส่วนมากก็เป็นของกินแหละครับเป็นของกินนะครับเป็นของกินทาอะไรล้วสื่อสารถ้าสื่อสารแล้วเริ่มมันอ่อยเราอาจจะขยายโดยการนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเมียเมมันไปที่ก่สัญชตาตญาณก็คือช่วงนี้โลกมันขายแก๊ปเราติดต่อแก๊ปได้ไหมติดต่อแพนด้าได้ไหมเช่นถ้าเราคำของกินอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ให้เข้ามารับเราไปะนะครับเขาไหนสั่งเราไปเงี้ยผมเห็นที่โคราชทากันมากเลยนะครับเช่นบางทีขายอาหารการเดียวข้าวผัดกะเพเาข้าวข้าวผัด ข้าวต้มอะไรต่างๆนี่ครับนะครับมันคืออาหารนะอาหารอาาร่ะพี่นุ้<ด>นะมีคำถามต่อเมื่อกี้ที่ถามเรื่องว่าจะได้งานพี่นุ้บอกว่าจะได้งานสยามพิวัตรไหมเนี่ยไอคอนสยามหมอ<ต>ห้างที่รู้ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ออน,น,ะนะครับ ผมผมบอกอย่างนี้นะครับหนึ่งถ้าเราเก่าจริงเราจะได้ทำไมผมต้องพูดคําว่าเก่าจริงครับหนึ่งต้องวิชาการต้องแน่นสองเป็นคนที่พูดเก่งสามเป็นคนที่วิสัยทัศน์ล่องรู้เขารู้เราสี่เป็นคนที่มีความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรตรงข้างหน้านั่นเลยครับอ๋ออย่างพี่นุ้นเนี่ยเขาต้องขอพรที่ไหนมันมีพระพรมต้องฮะเฮอร์มิต erm ต้องขออะไรที่ยิงย่งใหญ่ครับพระพรมได้อ๋อเฮอร์มิตเฮอร์มิตนะครับเฮอร์มิตคือแปลว่าสิ่งเก่าแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องดูอีกทีหนึ่า พี่เขาเนี่ยโอ้สยามฮารากอนโทษทีไม่ใช่ไอคอนสยามเจ้าของเดียวกันแหละครับผมต้องดูอีกทีหนึ่งว่าไพ่ตัวนี้เนี่ยต้องขออะไรใหญ่ๆยักษ์ขอไปเลยนะครับขออะไรห้ามบุนะขออะไรไปเลยนะอยากถวายอะไรก็ถวายบนกับขอไม่เหมือนกันนะไม่ไม่เหมือนกันครับขออะไรอยากถวายอะไรด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ต้องใหญ่ก็ไม่งโตก็ได้นะครับเราแต่ว่าถวายเช่นน้ําอะไรเนี่ยถวายได้ครับคุณแพมบอกขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณแพมก็ขายของต่อนี่ไหมหรือขายของออนไลน์ได้ไหมขายของออนไลน์ได้ครับขายกระเป๋าซื้อกระเป๋า <ไ>กิจกรรมขายของตรงนี้นะครับหนึ่งเอาของที่เราถนัดไข้ตัวและของที่ของไม่น่าไม่เสียก็ได้นะนะบางคนนะครับเป็นของไม่น่าเสียเช่นกระเป๋าเก็นของมือสองก็ได้นะครับนั่นคือสิีิบอกไว้แต่การลงทุนนี่ผมบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้มีความเสี่ยงมากสำหรับดวงคุณแพมคือจะลงทุนอะไรก้อนใหญ่ๆยักไม่ได้เลยอ่าไหนลองดู follow ต่อเขาคุณแพมสุภวรรณอ่ะบอกว่า follow ใหญ่ๆไม่ได้เลยหรอใหญ่นี่ระดับไหนเป็นแสนไหมเพราะว่าขายของทีก็เป็นแสนอ่ะซื้อของอ่ะของ หรือซื้อมาขายไปดีกว่าของของหรือทําอาหารขายทําน้ําแกงน้ําเงี้ยวขายคืออย่างเงี้ถ้าทําอะไรใหญ่ผมมองนิดนึงครับอ่าถ้าเรามีปากเป็นเอกนะถ้าเรามีปากเป็นเอกนะผมขออนุญาตอันนี้ผมพูดตามไพ่นะผมไม่เคยนอกอ่าพูดตามไพ่ใช่ให้ขึ้นเดทถ้าลงทุนอุ้ยเดทเลยเหรอเป็นไพ่ชิราโอ้นี่นี่คุณแพมแต่มันมีข้อดีนะครับให้ขึ้นเดทนะฮะให้เข้าขึ้นเดทคือเดทคือตายหมอมันจะดียังไงอะเดทเนี่ยขายที่ดิน อ๋อเอ้ยเข้าที่ดินเยอะหรืออะไรที่เขาจะขายเกี่ยวกับคนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับนี้ก็ได้หรือเราทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับบางคนเนี่ยถ้าบางคนถามเรื่องอาชีพหมอแพทย์พยาบาลคุณแพมทาอาหารแห้งแบบสําเร็จรูปอยู่อ๋อนี้ได้ครับนี่คําถามต่อเนื่องเลยฮะครับ ทำได้แต่ว่าผมว่าอย่างเดียวก็คงไม่ได้ต้องหาอะไรมาเสริมแล้วนะครับนะต้องหาอะไรอ๋รอนอกจากทําอาหารสําเร็จรูปต้องน,นิ่งนะครับฮะทักที่ถูกฉลกที่สุดนะครับลองเป็นในหน้าขายที่ดินได้ก็ดีนะคะอ่าคุณแฮมในหน้าขายที่ดินพี่นุเมื่อกี้ถามเรื่องสยามพิวัฒน์บอกเพิ่งไปไหว้พระที่พม่าไปไหว้ชเวดากองมาโดมิดนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะได้นะ ผมเลยส่วนใหญ่นั่นคือได้งานอะไรที่ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงและใหญ่พอสมควรนะถึงจะแปลว่าเก่าแก่และช้าเนื่นงนาแว่พี่นุมาฟอลโล่ต่อพี่นุบอกว่าเดี๋ยวจะไปไหว้พระภูมิเจ้าที่สยามครับขอบคุณจากสยามคนโคราชเช่นกันเออใช่ลืมไปขอบคุณมากพี่นุมินุนี่คนโคราชเนี่ยเป็นญาติ เป็นญาติกับคุณเต้พระรามเจ็ดด้วยเออสอสอเต้ด้วยนะไอเต้กวนตีได้ไม่ใช่นะสอสอท่านสอสอเต้นะแซวพินุหน่อยสนิทกันสนิทกันพินุพรุ่งนี้ผมไม่ไปนะขี้เกียจไปยยี่สิบสองอะนะครับอะพินุถามมาเองกามไครับยินดีครับยินดีต่อคําถามถูเขาชอบเวอร์ซาเช่มากเลยออาหมอเปิดให้หน่อยเวอร์ซาเช่กิจการเป็นยังไงครับขายดีไหมแบรนด์ยี่ห้อเวอร์ซาเช่อา อันนี้ให้พิณหาเวอร์ซเช่อย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาอะไรที่เทียบข้างกับเวอร์ซเช่ด้วยทําด้วยเหรอเขาชอบแต่เวอร์ซเช่ทำไงคือคือเวอร์ซเช่มันได้อยู่แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามนะฮะแต่มีไม้หน้าไม้หลังไม้คือว่าหน้าที่การงานและการกระทำกรรมลุกโลกหาอะไรอีกอย่างทําที่มันอาจจะใกล้เคียงกับเวอร์ซเช่หรือทำงานอะไรอไพ่อะไรเนาะไพ่ขึ้นสองไม้ครับสองไม้หน้าที่การงานถือว่าดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอย่าทําอะไรพุ่งเป้าไปที่อย่างเดียวต้องหาอ๋อถึงเป็นสองไม้เหรออันนี้ผมก็เพิ่งรู้ มีเดอร์เวิร์ดเดอร์เวิร์ดมีโอกาสที่จะเริญปังปังปังมากๆเลยนะครับเดอร์เวิร์ดที่กำลัโลกได้แต่งานอย่าทำอย่างเดียวต้องมีงานเสริมโอเคคำถามต่อเนื่องอคำถามต่อเนื่องเห็นไหมคุณแพมเขาเขามีฐานะเขาบอกลงคุณคอนโดไว้สิบกว่าห้องแสดงว่าปีหน้าขายออกคุณแพมคนน้นิดนึงถ้าให้ขึ้นเดทนะฮะแปลว่าแปลว่าเจ้าที่ที่คอนโดนะครับบางคนบอกไว่ตั้งศาลง่ายทีเดียวครับเราเข้าไปในในที่ทางที่เราโอ้มีคอนโดสิบกว่าห้องนี่กี่สิบล้านเนี่ย โอ้โหเยอะนะครับเยอะเยอะมหาศาลนะครับไปว่าจะาที่ง่ายนะครับเราเวลาเข้าไปคอนโดนะครับถ้าเราเข้าไปในพื้นที่ในคอนโดก็ได้เพราะว่าคอนโดบางทีอ่าบางทีเป็นห้องให้เฉยใช่ไหมเราเข้าไปที่ห้องเราบอกว่าค่าแต่เจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตณห้องนี้เอาแค่เฉพาะห้องที่เราเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับไม่ไม่อนุญาตเชิญคนอื่นเลยนะครับค่าแต่เจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตณที่นี้อ่าลูกหลานนี้มากราบไหว้ เราจะขายอะไรเราก็พูดไปแต่ก็ต้องมีน้ําขนมนะครับมีน้ํามีขนมอะไรทุกอย่างนะครับให้เจ้าที่เขาด้วยนะครับเมื่อกี้พินุบอกว่านอกจากใช้เวอร์ซาเช่แล้วก็ใช้ l อบด้วยคําถามต่อมาเลยครับอาคุณคุณหนูอ้อมบอกว่าแชร์แล้วค่ะอ้อมแฟนที่ห่างกันไปสองเดือนจะได้กลับมาหากันอีกไหมคะอ่าแฟนที่ห่างกันไปสองเดือนจะได้ยังครับยังครับยังครับช่วยห้ามไมคือความขัดแย้งและความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจนนะครับแปลว่าไม่ราบเลี่ยนและไม่ลาบลื่นนะครับนะ ไม่ลาบเรียนแล้วไม่ราบลื่นฉะนั้นถามว่าจะกันขาดไหมผมบอกว่าถึงอยู่กันด้วยกันไปเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งนะครับถ้าเรารอเขาเนี่ยผมบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ขัดแย้งนะครับนั่นคือแฟนคนนี้นะอันนี้ตอบคุณอ้อมนะครับคุณอ้อมเนาะค่อนข้างขัดแย้งครับไม่แฮปปี้นะเออผมถามหน่อยหมอคําถามอย่างเนี้แล้วมีใครเขาเคยโทรมาด่าไหมว่าไม่เห็นจริงเลย คืออย่างเงี้ยอาจารย์เอออ่เล่าเลา่าเล่าให้ฟังประสบการณ์อันนี้เราเลาา่าเรื่องหลังเลยนะไม่เคยมีใครโทรมาดา่าแต่มีเคสหนึ่งนะครับก็คือผมเป็นตระไ่ของผมทเป็นออกแกนไน์ให้กับแกมมี่นะครับคือแกมมี่ออกเครือของแกมมี่อ่าไม่อ่าไม่เครือของเครือคนที่อ่าแกเป็นลูกของแกมมี่เขาจ้างไปอีกทีหนึง่งสิ่งที่เขาเขารัวรอะ่ะเขาถามผมว่าแฟนคนนี้ดีเขามากจะนอกใจเขาไหมซึ่งซึ่งไพ่มันขึ้นหกไอ้ผู้หญิงชนถ้วยกันที่อาจารย์ขึ้นหกเหรียญเมื่อคู่อะครับผมบอกว่า ถ้าเขาเจอคนดีก็มีโอกาสเสี่ยงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้่าทางทางผู้บริหารดิสันเขาก็เลยมาแตะบาผมให้เบาๆนิดนึงผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่ได้โกหกนะผมก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่าลักษณะของตัวนี้แต่คราวนี้เขาสวนกอกเขเลยเขาเอาแฟนเขาซื่อสัตย์กับเขามากส่วนใหญ่วัยรุ่นไหมฮะที่ที่เข้ามาถามเรื่องแฟนเนี่ยหรือว่าเป็นแบบว่ามีครอบครัวแล้วมีสองรุ่นนะครับรุ่นที่น่ากลัวที่สุดคือ ผมว่ารุ่นรุ่นวัยยี่สิบไม่เท่าไรรนะ่ไอ้รุ่นที่น่ากลัวที่สุดก็คือรุ่นเด็กอายุสิบสี่ที่มีลูกแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าที่มียุ่แล้วนี่เยอะอันดับต้นๆครับอ,อันนี้ต้องให้กํลาลังใจเขาแล้วต่อมาคือรุ่นวัยคานนี่ครับรุ่นวัยอายุสี่สิบห้าปีขึ้นไปเฮ้ย<ว><ง>ไปบอกวัยคานเนาะผู้สูงอายุเขาไป เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาตบผมต่อนี่มาคอลแลบกันเดี๋ยวมาตบผมไม่บอกว่ไวคานไวิจารขออย่างนิดนึงครับเซลลเซลโดยส่วนใหญ่นะครับเจอมาเนี่ยไอ้สี่สิบห้านี่ผมว่าปกตินะห้าสิบปกติห้าสิบห้าปนปกตินะแต่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คืออายุระหว่างห้าสิบแปดถึงหกสิบห้าปีเยอะมากในช่วงระยะนี้เลยนะครับผมคิดว่าคนเรามีความสุขมีความรักได้นะครับมีความรักได้ฉะนั้นทุกคนไม่หมดไฟแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าผมสังเกตว่าทำไมเยอะมากจังเลยนะครับงั้นผมถามอันนี้อินไซด์อันน หมอไพ่พเนี่ยเ,เวลาคนมาขอดูเรื่องความรักเนี่ยค,คุณหมอ,อ,อตีความความคำว่าความารักยังไงคือรักใคร่รักแบบลูกรักแบบเพื่อนรักแบบมิตรภาพคือคือไอ้พวกนี้เราเราต้องเข้าใจ<อ>ใช่ไหมอ,อันนี้นี่คือคำถามของผมครับสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเขาให้ความรักมาเฉยๆผมเจอบ่อยมากผมจะพยายามพูดทุกๆครั้งว่าใครที่ถามในเรื่องของความรักนี้ ให้ให้ขยายความด้วยว่าสถานภาพ,าพความรักคุณเป็นเช่นไรโสดไม่โสดมีคู่ครองหรือเพิ่งพบกันแล้วผมจะขยายความต่อได้ฉะนั้นเป็นอะไรที่ง่ายๆมากแต่บางคนสวนกลับมาเลยอาจังชี้จานว่าเรียนแล้วไม่เชื่อเรียนไม่พอแล้วไม่เชื่อแล้วบอกว่าเฮ้ยเป็นหมอตอบนะ่าจริงตอบมาสิแค่นี้ตอบไม่ได้หมอเดานี่ว่าหนึ่งเราจะก้าวข้ามผ่านไปก็ได้แต่ถ้าผมอารมณ์เย็นแือว่าช่วงหลังๆของอารมณ์เย็นผมก็จะตอบเพราะว่าถ้าให้ผมตอบผมตอบโดวยกว้างอืมตอบบ้างไงฮะ ผมยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างอ้โหนี่ผมเปิดแบบสดๆเลยนะผมไม่ได้ไพ่เลยความรักถ้าขึ้นไพ่เดอะฟูลอ่ะเดอะฟูลอ่ะคนที่จะมีความรักไพ่เดอะฟูลน,นั้นหนึ่งก็คือความรักของเขาต้องได้เจอเจ้าของธุรกิจประเภทนี้ค้าผาค้าขายเพชรพลอยเปิดผับเปิดบาร์ค้าขายของที่สวยงามหรือเปิดร้านเสริมสวยอันนี้ถ้า,ถาไม่มีพวกเหล่านี้เข้ามาแปลว่าความรักที่ไม่จริงใจแล้วผมตอบได้อีกด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่เป็นอาชีพพวกนักเดินทางเป็นพวกเซลล์ที่มีอยู่กับที่มีเมียหลายจังหวัด เมื่อกี้จะไปทำงานเลยนะครับอ๋อต้องเดินทางเยอะใช่ไหมครับครับเดินทางเยอะแล้วก็มีเมียได้หรือถาจะการสมัยก่อนย้ายโยกย้ายบ่อยเอาเนี้ยอันนี้ผมรู้ดีลุงผมเนี่ยมีเมียทุกจังหวัดเล่าสู่กันฟังครับกมบ่าไม้ครับนะครับพี่นุบอกว่ารอแค่โอกาสขอโอกาสสําเร็จได้งานมาโดยไวครับอ่าพี่นุนี่ก็คือถามเรื่องงานเมื่อกี้นะขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่นุครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขอขยายความนิดครับเวลาเราไปอธิษฐานที่ไหนก็แล้วแต่นะชัดถ้อยชัดคํา ความหมายเกี fate, ่ยวกับตะกุกตะกักถ um, ้าม really ีคำศึกษาเราอธิษฐานตะกุกตะกักนะครับผมแนะนําเลยนะครับจดโพยครับจดโพยอ่านไม่ต้องไปใช้พภาษาบาลีอะไรสิใช้ภาษาไทยนี่แหละครับชัดๆชัดจัเส่นขอข้าแต่พระพรหมที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างทุกอย่างผมนะข้าแต่พระพรหมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าพระเจ้าปีหน้านี้เจริญรว่ยๆวยเฮงๆปังๆังเจอสิ่งที่ดีงามอย่างนี้ก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างผมนะแต่พี่นุยอยากได้อะไรก็ขอไปนะครับผมเป็นคนแปลกอย่างนึงนะ เวลาเขาไปว้เขาจะเอาดอกไม้สวยงามดอกไม้ล้นมากแล้วผมจับจุดได้บางคนเอาดอกไม้เวียนเทียนวางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอาดอกไม้เวียนเทียนอาจารย์เข้าใจไหมครับดอกไม้ไม่เข้าใจเอาของเก่ามาบามเวียนให้เราอ๋ออ๋ออะอเยอะอันนี้อันนี้เจอบ่อยมากนะครับแต่ผมไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวจะวนชาชีพเขาผมแนะนําครับเวลาเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเซเว่นที่ไหนมีก็ได้เราเอาขนมปังฟาเฮาไม่ต้องฉีดถุงนะครับเราเอาน้ําไม่ต้องเปิดขวดนะครับลักยางอืมนะ ไม่ต้องฉีกถุงนะเด๋ยดมดขึ้นนะครับแล้วเวลาเราไหว้สิ่งของเล็ใหญ่เราไหว้วเดี๋ยวก็มีแม่บ้านเขาเอามาเก็บทานเองครับแต่เราอย่างผมเนี่ยไหว้ที่ย่าโมหรือบางคนไหว้เนี่ยถ้าเรานั่งเล่นหน้าย่าโมเกินสี่ห้านาทีเราลาเอาไว้ทานได้ครับอันนี้ก็จะอันนี้สมขันทั้น่อยเกินสี่ห้านาทีนะครับแล้วการลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้บางทีไปหยิบิเกก็ได้ครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับหลายคนไม่เคยรู้บางคนเนี่ยอย่าไปไหว้ซ้ำเขาครับไหว้ซ้ำเขาก็ได้อะ บางคนไหว้ดอกไม้ล้นไปหมดเลยครับหลายที่ของกล้าท้าเลยดอกไม้เวียนเทียนนะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ว่าบางที่ที่เขาไม่ได้เวียนเทียนนะครับไม่ได้ว่าที่เขาวางเวียนเทียนนะฮะคือบางที่เขาก็บริสุทธิ์ใจเขาก็ไม่ได้เขาก็เอาดอกไม้ใหม่มาเสมอแต่หลายที่ก็คือเขาเอาดอกไม้ที่สวยงามมันสดนะครับเขาก็เอาเวียนมาอให้เราไหว้ต่อก็คือเอาของซ้บนไปนะนั่นคือสิ่งที่บอกไปอ้าวก็ครบ ครบหมดแล้วอ้าวสวัสดีเพิ่งเข้ามานะครับพี่มณัสนันมหาณรงค์อันนี้เป็นเป็นช่างผมนะช่างทำผมแถวราชพัฒน์จันเกษรทัดคายคักทายกันครับเคยคุยกันน่ารักน่ารักครับช่างผมมืออาชีพแต่ดูไหมว่าจะปิดไลฟ์แล้วนะครับยังถามไหมนะถ้าถามก็รีบถามมานะครับผมถามได้นะครับทุกเรื่องราวนะครับชัดเจนนะถามได้แต่ต้องถามร่างคำถามที่ชัดเจนนะครับานถามนอกคำถามหมอชอบ Star ์วอลไหมเนี่ยเห็นเขาไปดูใหญ่เลยผมคราชเป็นไงบ้างผมบอกตรงๆสตาร์สตาร์วอลผมไม่ชอบ ที่ไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงจะบอกว่าผมเวียนหัวเวียนหัวเพราะว่าที่ผมไปดูเพราะว่าผมชอบดาราแล้วก็ชอบภูมิกับนะครับภูมิกับนะนะคือภูมิกับระดับเทพๆั้งนั้นสตาร์วอลจะเจ๊งหรือจะจะลุ่งหมออะเปิดไพ่หน่อยริงๆดูิ้งริงกต้องดูไพ่ผมบอกเลยว่าสตาร์วอลภาคสตาร์วอลเจ๊งไม่เคยเจ๊งสตาร์วอลไม่เคยเจ๊งสักภาคนะครับไม่เคยเจ๊งสักพาคอะภาคนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับภาคนี้เหนื่อยดูเลยครับไม่ไม่ครับอ่ะดูจากไพ่ครับ ผมไม่รู้ไม่มีเขาไม่มีเขาจต่ไพ่ผมเสืออแต่ดูไพ่อะภาคนี้ได้ตังครับแต่มีคนวิจารณ์ในเชิงคนไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบเลยเหรอคนไม่ได้สปอยนะคนชอบก็บอกว่าชอบอย่ผมพาลูกไปดูเนี่ยลูกอยากดูคุ้มครับเพราะภาคนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่สปอยนะครับภาคนี้คือแสงสีเสียงจัดเต็มนะและพุ่งกับพุ่ิกับดังด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกใครครับมกับ ผู้กำกับคนนี้รู้สึกว่าเจเจจะไม่จะไม่ได้มาเป็นเป็นแค่เป็นแค่ผู้อำนวยการนะแตผู้กำกับน่าจะเป็นวัดดีแซมมี่นะวัดดีสวัดดีแซมมี่ครับนะเพื่อนกันนะแซมมี่สวัสดีวันนี้หมอไพ่หมอไพ่พัดมาครับก็เลยผมเออพามาพาหลานมาเที่ยวกรุงเทพครับก็เลยชวนมาไลฟ์เป็นการคอลลบกันคอลลาบเรชันกันนะครับมีคำถามไหม ยังไม่มีนะครับคาถามเดินสายทําบุญนะครับหมอฝากอะไรบ้างไหมฮะช่วงนี้เป็นไงบ้างโคราดเป็นไงฮะร้อนหนาวแรงโคราชนะครับอยู่อำเภอเมืองปะอยู่อำเภอเมืองครับโคราชผมมองดูแล้วอากาศก็พอๆกับที่นี่ครับอากาศใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ตอนเช้าก,ก็จะเย็น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 หน่อยเศรษฐกิจเป็นไงโคราชถ้าพูดถึงเศรษฐกิจเนียบครับ,รรบเงียบยังไง ก็คือร้านค่อยปิดในเมืองนี่เป็นแค่ป่าช้าเลยครับคนจะเข้าเฉพาะห้างนะเข้าเดอะมอลล์เข้าเทอร์มินอลคนร่ำมีกี่ห้างเนี่ยห้างใหญ่ๆมีอยู่สห้างนะครับหมายถึงว่าห้างที่เป็นห้างแบบอ่าหรูๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็สวัสดีครับจานหมอดูด้วยแซมมี่บอกมาแซมมี่ครับอ่ะงั้นถามเลยปี6 3สามธุรกิจโรงแรมดีไหมครับหมอเปิดสักใบอันนี้ผมถามแทนนะแซมมี่ไม่ได้ถามธุรกิจโรงแรมดีไหมนักท่องเที่ยวจะมาเยอะไหมจะรอดหรือเปล่า ผมับไพ่นะนะไพ่ยังขึ้นเก้าเหรียญนะผมว่ายังไงก็รอดครับยังไงก็รอดแต่รอดแบบฝืดๆรอดแบบประคับประคองนะครับ<อ>คนที่เหนื่อยคือพนักงานหรือเปล่าไม่แน่ใจรหรือผู้บริหารหรือคนที่จัดการนะครับเห็นไหมมันต้องเหนื่อยก่อนนะครับแต่ว่าโรงแรมมียังไงก็รอดนะครับนั่นคือสิี่บอกไว้นะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นเก้าเก้าไปว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ช้าแต่มีโอกาสที่จะสําเร็จยังไงก็ผ่านได้ครับสิริบอกไว้นะครับอืมก็คือไม่เจ๊งอ่ะนะธุรกิจโรงแรมไม่เจ๊งมีลูกค้าแต่ก็ต้องเหนื่อย นะฮะเหนื่อยเพราะว่าก็ของคุณแซมมี่นี่ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าต่างชาตินะเกาหลีจีนอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็มานะมามาพอสมควรก็ยังมีอยู่นะครับแต่ต้องมีจุดขายอะ่ะต้องความต้องมีสีสันต้องมีจุดเสนอนะแซมมี่บอกขอบคุณครับ,รบเออนี่ผมโฆษณาให้เลยครับโรงแรมที่คุณแซมมี่ทำงานอยู่นี่ โจกหมูอร่อยมากโจกหมูฮ่องกงอร่อยมากนะครับอาหารฮ่องกงอร่อยมากครับผมขอขยายความนิดนึงขยายความให้คุณแซนนี่นะับโรงแรมนี้ต้องทําให้มันมีเสน่ห์และต้องทําให้มีเอกลักษณ์เฮ้ยอาหารเข้าอร่อยอร่อยจริงอาหารฮ่องกงอร่อยมากครับอ่าเอาคุณแพมถามต่อบบอกแพมมีบ้านในหมู่บ้านลาดธานีแถวประโดกด้วยนะคืออะไรอ๋อประโดกก็คือมันมันเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่เขา อาจารย์ไม่รู้จักเม็นโคราชอาจารย์ลองไปทานขนมจีนที่จังหวัดโคราชเขาเรียกขนมจีนปลาดุกนะครับขนมจีนปลาดุกจะอร่อยมากปลาดุกก็คือเหมือนกับว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วมีชื่อเสียงเรื่องน้ำยาขนมจีนปลาดุกครับใหญ่ๆนะครับจหเจริญมากนะครับคราวนี้ถามว่าอ๋อไม่ได้ถามแค่บอกบอกแค่บอกว่าปลาดุกเจริญมากครับค่าบ้านทุกอย่างแตะไม่ลงเลยโอ้เหรอเป็นร้านเหรอ มันก็เป็นร้านนะครับแมแซมมี่บอกช่วงนี้ลูกค้าตกหน่อยครับโรงแรมเปิดเยอะเออแล้วทําไงอะโรงแรมเปิดเยอะว่างประคองครับรองประคองเพราะว่าไพ่ขึ้นเก้าเหรียญแปลว่าเหนื่อยแล้วช้าการประคองตัวนะครับถึงบอกว่าต้องหาจุดเด่นนอกจากอาหารต้องมีจุดเอ่นอย่างอื่นจุดเด่นอย่างอื่นก็คืออะไรครับไพ่ตัวนี้คือการสื่อสารนี่เขาเจ้าของเดียวกับแลงคสเตอร์เลยนะเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขาเจ้าของเดียวกับแลงคสเตอร์ที่เขาขยายความนิดนึงนะถามว่าถามว่ายังไงอ่าเห็นไหมอ่าเด็กแกงดาบผู้ก่อนนี่เห็นไหมฮะหนึ่งแหละครับอันนี้ให้แซมมี่ ก็คือผมบอกว่าปัญหามันมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่เด็กเปล่งดาบนี่ก็คือว่าเราต้องคอนโทรลอยู่แล้วอยากใช้อารมณ์ในการในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆในเรื่องของอ่นนี้เลยครับพูดง่าต้องซื้อใจอ่าลกอาจจะเจออ่าลูกค้าที่ที่อาจจะไม่ให้ถูกใจเราก็ได้แต่ช่วงนี้หมอคุณแพมบอกว่าให้ขายหมู่บ้านที่ประโดกให้หน่อยอยากขายค่ะหมอขายให้หน่อยหมอผูกดวงขายให้หน่อยไะ่ไหมหมอไพ่ ขายออกไหมอาขายออกไหมเอาหมอหมอพัดเปิดให้คุณแทมหน่อยหมู่บ้านที่ประโดกขายออกไหมครับหมู่บ้านราดทานีแถวประโดกผมจะเล่าให้ฟังครับปีนี้ขายออกไหมคุณแทมอยากขายปีนี้มันจะสิ้นปีแล้วไม่มไปีหน้าปีหน้าปีหน้านะครับผมบอกว่าในระยะสี่เดือนข้างหน้านี้จากวันนี้ไปจากวันนี้ไปนะมีโอกาสขายบ้านได้นะครับหนึ่งถ้าบ้านขายไม่ได้หรือผมผู้ผิดพลาดไปว่าบ้านจะให้โชคจากเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านนะครับแต่้วยส่วนใหญ่แล้ว ผมว่าน่าจะขายได้หรือมีข่าวดีนะครับเพราะไพ่ขึ้นไม้นะครับการกระทาแต่ต้องมีการติดต่อสื่อสารดีๆนะครับหาในหน้าหมอรับไหมเพื่อนผมรับเพื่อน <im> ผมรับเพื่อน <im> ผมที่เรียนมันรุ่นเดียวกันรับครับผม<อ>ที่ทําธุรกิจมันด้วยกันแต่ผมออกจากนั้น<อ>คือเขาจบวิศวะมาแต่เขาจู่ๆเขาเปลี่ยนแปลงไปขายบ้านเขาก็ขายได้เยอะขายทั่วนี้เขายังทำาเขาคิดเท่าไหร่คอมคิดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะสามเปอร์เซ็นต์ปะเดี๋ยวผมผมผม เดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมให้ให้ให้รายละเอียดเบอร์โทรไว้อีกทีหนึ่งดีกว่าขายคอนโดขายบ้านขายที่ดินนี่มันก็ดวงเหมือนกันนะบางทีเราอยากขายไอคนอยากซื้อแต่หากันไม่เจอเนาะเมื่อเราประกาศขาย<อ>เขาก็อยากซื้อแต่มันก็เป็นดวงที่ต้องมาเจอกันเหมือนกันนะหมอนะครับผมครับครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องจริงครับตรงนี้ครับ และอย่างหนึ่งนะบางทีอ่ะอย่างดวงคนเนี้ยคนเขาไม่เคยเรื่องอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาเขาเป็นทีมนะเขาไม่เคยขายบ้านเลยนะครับอาจารย์แต่เขามายึดอาชีพเป็นตรงนี้กันตรงๆงเลยครับที่เรียนวิศวะแล้วก็มาขายบ้านนี่ใช่ไหมใช่ครับก็ดีด้วยตอนนี้เหรอใช่ครับแต่เขาเพิ่งเริ่มไม่ถึงสองปีนะเริ่มเริ่มไม่ถึง2ปีนะครับตอนนี้เขาก็ขายเยอะนะครับขายเยอะอืมอืมอืมโอเคเอ่อตอบคาถามน่าจะหมดแล้วนะฮะนี่ก็ไลฟ์มาเกือบชั่วโมงคุณแพมบอกว่าได้ค่ะได้ค่ะอย่าลืมแบ่ง แบ่งค่าในหน้าพูดเล่นนะฮะพูดเล่นนอก็ตกลงให้คุณแพมลองลองขายดูนะครับหมู่บ้านราชธานีนะครับที่แถวประโดกที่โคราชนะครับที่โคราชนะโอ้มีคอนโดต้องสิบห้องนะครับมหมอจ่ายค่าส่วนกลางกันบาลเลยตอนนี้อ่ามีหมอมีคำถามไหมฮะหมอ,อมีคำถามไหมอืมมีมีท่านใดนะครับแต่ถามมาอีกไหมครับนะครับ นเนี่ยนะเบอร์ตามนี้เลยนะครับนี่ผมทำให้นะ Facebook Page หมอพัดยิปซีโคล,ลา0ู9า0 9น8 8 9 3 9 9 8ะครับนะครับ,นะรบหมอพัดยิปซีโคล,ลานะครับอ่ายังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยเอา้าคุณหมอส่งท้ายหน่อยไหนไหนคราวนี้มากทมอแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่งท้ายนะฮะมาไลฟ์ครั้งแรกเนี่ยให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังหน่อยครับอ่ะครับผมครับ ก็วันนี้นะครับก็เซอร์ไพรส์ก็คืออาจารย์เอกชัยนะครับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัตรนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้ออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางน,นะครับทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมาไลฟ์สดนะครับซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เมตตามากนะครับ ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นความโชคดีที่ผมได้มีโอกาสได้นั่งได้นั่งหน้าไรฟ์สดกับอาจารย์ขอบคุณมากมากครับแล้วท่านใดอยากจะสนใจเช็คดวงก็สามารถทักได้ที่เพจนะครับนะครับที่เพจนี้เลยนะหมอพัดยิบซีโคลาดใช่ไหมยิบซีโคลาดนะชื่อนี้เลยนะฮะศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดเก้าสามเก้าเก้าแปดนะครับนะครับอ้าวเราตอบครบหมดแล้วล่ะครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา ติดตามรับชมนะฮะอ่ะคุณหมอเรารลากันไปอัพใบ,บสุดท้ายอ่ะหมอทิ้งท้ายใบยสุดท้ายทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายใบยดบูดท้อย,ยเรื่องอะไรก็ได้นะครับอ่าปีหน้าเนี่ยผมผมเป็นคนวิเคราะห์ไว้นะว่าปีหน้าจะเกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะผมไม่รู้ว่าไพ่นะฮะก็คือเห็นไหมฮะ ผมผมไม่แน่ใจว่าคุณลุงเราเนี่ยจะอยู่ยาวไหมผมว่าปีหน้านี้น่าจะเสร์ไพรส์นะครับคุณลุงคงจะรู้นะคุณลุงอะไรนะครับหกสามเนี่ยแหละนะครับ <The Tower. S 1> ไปขึ้นเดอะทาวเวอร์แปลว่าอะไรฮะไปขึ้นเดอะทาวเวอร์คือหายนะนะครับอ,อาจจะมีการ,รเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับปีหน้าฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเชิงลบแปลว่าน้ำมันยังคุ่นอยู่ฉะนั้นต้องเซฟในเรื่องของอ่า ตัวเองให้ดีในเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยเพราะว่าปีหน้าก็ยังอ่อนไหวอยู่มากๆนะครับในเรื่อง <ừ. S 1> ของการเมืองนะครับก็โปรดระมัดระวังไว้ด้วยของปากทิ้งไทยไวไ้นะยครับอาวยังยังทิ้ง้ายไม่ได้อรัญญาา,านี่ลูกมายืนข้างหลังนี่อา,านี่นี่พามาเที่ยวนะฮะนี่เป็นแอดมินคอยเขียนอรัญานะฮะนี่อรัญาข้างหลังนะฮะอรัญาอยากไปไหนลูกอ่าเห็นไหม,ไมยืนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เออภาพยาวไหมอ่ามันดีเลยหน่อยอย่อยากไปไหนครับอยากไปไหน อายาอยากไปไหนครับเมื่อกี้เมื่อเช้าไปไหนมาเมื่อเช้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะสยามพารากอนอ๋อเขาเปิดสิบโมงเนี่ยไปมาแล้วเหรอล้าไปทำอะไรมาคะไปเดินดูเฉยๆค่ะเดินขึ้นชั่วโมงแล้วกลับมาเลยใช่ไหมลูกเป็นยังไงล่ะดูแล้วเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายรูปมองนี่มองนี่มองนี่องก็เป็นไงแล้วก็วันนี้ได้มาเรียนรู้เรื่อง เออเวลาไลฟ์มันมีอุปกรณ์มีกล้องมีอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบจะเอาไปลองไปทําดูค่ะอืมดีดีก็ก็อยากให้อายุเท่าไหร่คะสิบหค่ะสิบห้าขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้นมสามอ่าโอเคอยู่ที่โคราชใช่ค่ะโอเคแล้วก็มีความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยอ๋อโอเคโอเคอันนี้เราก็ไลฟ์ผ่านโปรแกรม OBS นะครับ ช่โอ้คุณแพมบอกโอ้หเดอะทาวเวอร์เลยใช่เดอะทาวเวอร์เลยนะครับก็หมอให้ติดตามนะน่าจะมีการเปลีแปลงอะไรอยู่นะครับแล้วหลังจากนี้อายาอยากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนั่งนั่ง b t s ไปก็ได้นั่ง MRT ไปก็ได้อยากไปไหนอยากไปกินข้าวโอเคหิวแล้วนี่ลืมไปอ่าโอเคถ้างั้นเราเราปิดไลฟ์่ะเดี๋ยวปรับหน้าจอนะครับอาอาฝากหน่อยฝากคุณลุงหน่อยค่ะอ่าฝากพูดปิดหน่อย อย่าพูดดปิดก็ฝากเพจหมอพาจิปซีโคโราด้วยนะคะยังไงก็ใครที่สนใจเช็คดวงหรือว่าสนใจเช็คไพ่ทาลอตก็สามารถที่จะทักแชทมาได้ที่เพจหมอพาจิปซีโคโราดนะคะหนูอ,อมยแอดมินก็<อ>หนูอมยิ้มนะคะแอดมินก็จะรอตอบทุกคนอยู่นะคะขอบคุณค่ะมมน ครับครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับอาจารย์เอกชัยนะครับขอบคุณมากมากครับโอเคในการให้ผมแล้วก็เจ้าตัวเล็กมานะครับนะขอบคุณมากมากแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมนะครับร่วมออกแสดงความเห็นนะครับร่วมออกแสดงความเห็นหรือร่วมในการเช็คดวงชะตานะครับนะครับกับผมนะครับพัดยิปซีโคราชนะครับนะครับอย่างไรก็มีโอกาสได้รับใช้ก็ ทักทายกันได้นะครับนะครับขอให้ทุกคนเจริญร่ํารวยร่ํารวยคิดบวกไว้นะครับรับรองเจริญร่ารวยร่ารวยนะครับอย่าท้อนครับเหนื่อยก็พักลุกขึ้นก็เดินสู้ต่อครับผมมองโลกในแง่ที่สวยงามไว้นะครับประยุทธ์อยู่ไม่นานแน่ๆครับปีหน้านะครับทิ้งท้ายผมครับครับผมเดี๋ยวนะครับไอ้นี่มันหายไปอ่ะเดี๋ยวดีอ่าโอเคโอเคนะ อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวปิดก่อนนะม,มาเล่นดองกิมากับลูกนะคะอ่าได้นะครับอ่าสต็อปสตรีมมิ่ง